กล้องของเราจะต้องขึ้นเครื่องไปเลยตอน18นาฬิกานะฮะเช็คอิน18นาฬิกากล้องไหมคำครับพูดถึงแฟนคลับก็ได้พลังจากเขาเหล่านี้แหละครับที่ช่วยเหลือกันตั้งแต่ศูนย์จนมาถึงวันนี้แล้วก็เขาก็จะอยู่ด้วยกันกับผมไปเรื่อยๆจนตั้งเป็นครอบครัวแล้วก็คือขาดพวกเขาไม่ได้จริงเดี๋ยวสักวันนึงถ้าครบล้าน1ล้าน1วิดีโอเอ้ย100ล้าน100ล้าน1วิดีโอเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์ให้กับ KC ทุกๆคนเลยครับตอนนี้กี่วิวแล้วครับตอนนี้90 91ล้านครับงั้นเดี๋ยวทุกคนกลับไปก็ไปคนละ1วิว คนละ100วิวแล้วกันครับมีอยู่ตรงนี้ทั้งหมด100คนละ100คนละ 1,000 วิวก็ได้ถึงแล้วน่าจะถึงครับบรรดาศิลปินก็เริ่มออกมาทยอยที่ได้รับรางวัลก็เริ่มทยอยออกมาให้เราสัมภาษณ์แล้วนะฮะแต่ก่อนอื่นเจอกับ2ศิลปินท่านนี้ก็คือพี่นางกับพี่ไผ่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับทั้ง2ท่านกับรางวัลในครั้งนี้ด้วยนะครับพี่นางครับกับรางวัลที่มีชื่อว่าศิลปินส่งเสริมสังคมไทยวัฒนธรรมดีเด่นค่ะและของพี่ไผ่ครับเป็นลูกทุ่งชายยอดนิยมนะครับขอบคุณ95มหานครที่ให้รางวัล นะครับแล้วก็เป็นเหมือนหนึ่งเรียกว่าแรงผลักดันในการสร้างสรรค์ผลงานเองนะครับก็จะเบื้องหน้าด้วยเบื้องหลังด้วยนะครับขอบคุณมากสำหรับจุกกำลังใจนะครับก็เป็นอีกปีนึงนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจนะครับปีหน้าหรือปีต่อไปหรือว่าเราก็ยังสามารถทำงานต่อไปได้นะครับแต่ของพี่นางนี่ถ้วยจะพิเศษกว่าคนอื่นเลยเพราะว่าเป็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมพี่นางก็ไม่ลืมวัฒนธรรมไทยอยู่แล้วที่มีคนอีสานหมอลำนี่ลืมไม่ได้เลยเสียงพินเสียงแคนยังอยู่ในใจพี่นางตลอดค่ะก็ขอบคุณที่ให้กำลังใจขอบคุณ95ครับที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดให้กำลังใจศิลปินทุกท่านขอบคุณเลยค่ะขอบคุณแฟนๆหน่อยไหมพี่ที่กำลังนั่งดูอยู่แล้วก็ปราบปลื้มกับพี่นางกับรางวัลนี้ขอบคุณแฟนๆที่น่ารักทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจพี่นางมาโดยตลอดค่ะสิ่งตอบแทนก็คือเสียงเพลงค่ะขอบคุณจากใจค่ะแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองมากนะครับแล้วก็ยินดีกับรางวัลที่ได้ในวันนี้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าผมเป็นตัวโชคดีของคุณแม่ไปเจอแม่งานไหนได้รางวัลทุกงานซึ่งงาน95นี้ก็ได้อีกแล้วนะแม่ขอบคุณค่ะสวัสดีครับตัวนำโชคอย่าเรียกว่าตัวอื่นนะแม่นะเพราะเจอกัน2ครั้งก็ได้2ครั้งไงใช่ใช่มั้ยแล้วเดี๋ยวปีนี้หมดแล้วเนาะผมว่าเราเจอกันอีกทีปีหน้าแม่ได้อีกแน่จริงเหรอคะโอ้สาธุกับรางวัลฮิตมาราธอนกับบทเพลงที่มีชื่อว่าเมื่อไหร่จะพอค่ะค่ะก็เมื่อไหร่จะพอคุณผู้ชมเมื่อไหร่จะพอค่ะแต่รางวัลนี้ไม่พอแน่ใช่มั้ยแม่ใช่ค่ะมันก็รางวัลก็เหมือนกำลังใจเนาะพูดถึงก็ขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณตัวนำโชคตัวนำโชคนะคะไม่ใช่อื่นแล้วก็ขอบคุณวันนี้สำหรับขอบคุณสำหรับFM 95ลูกทุ่งมหานครด้วยมหานครอวอร์ดนะคะและที่มอบรางวัลนี้ให้แล้วก็ขอบคุณสำหรับค่ายเพลงอาสยามขอบคุณพี่ตัวจรันด้วยนะคะที่หยิบผลงานเพลงนี้มาให้เดนเพนเป็นคนร้องสักข้อหนึ่งนะแม่นะเมื่อเธอพอฉันจะรออยู่ตรงนี้เอาให้เต็มที่รับรองไม่มีฉันไปกวนใจแต่หากมีสักนิดที่เธอชุกคิดขึ้นได้ให้รู้ว่าหัวใจฉันรอแบบพลอน้ำตาขอบคุณครับแม่ค่ะยินดีกับรางวัลในวันนี้ด้วยนะขอบคุณค่ะเจอกันครั้งหน้าเจอกันครั้งหน้าวันนี้รู้สึกอย่างไรบ้างที่ได้มาร่วมยินดีกับเหล่าบรรดาศิลปินของงานในค่ำคืนนี้ก็ไม่คิดว่าตัวเองปีแรกของเราเนี่ยจะเป็นผู้เชิญรางวัลนะคะสำหรับเรา3คนเนี่ยรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยขอแสดงความยินดีกับศิลปินทุกท่านนะคะที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในวันนี้ทุกสาขาด้วยค่ะพูดดีว่ะตาเธอแล้วล่ะครับรู้สึกดีใจครับที่งานมหานครอวอร์ดครับของ SM 95นะครับผมได้เปิดโอกาสให้เหมือนเราเจอญาติด้วยเจอพี่เจอน้องที่อยู่ในวงการเดียวกันนะครับแล้วเจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในวงการลูกทุ่งที่เราแบบว่าดูเขามาตั้งแต่เด็กนะฮะวันนี้เราก็ได้พบปะเขาก็รู้สึกเป็นเกียรติของชีวิตครับและค่ายเราก็รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสได้ร่วมงานดีๆแบบนี้ครับผมสาระผมก็มีนะครับรู้สึกมีสาระมากเลยแล้วคิดบ้างไหมว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่าอยากจะมีโอกาสที่จะให้เพลงตัวเองเข้าชิงคิดไหมว่าอยากจะมีวันนั้นผมว่ามันมีสำหรับทุกคนอยู่แล้วครับว่าถ้าเราตั้งใจแค่ไหนถ้าเราทุ่มเทนะครับทุ่มเทกับสิ่งที่ทำอยู่ทุกคนพี่ตูนหรอทุกคนมีความฝันทุกคนทุ่มเทกับสิ่งที่เป็นอยู่ดับเพลงที่ว่า
ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอและคนเราจะมีพรุ่งนี้ได้กี่วันผมยังเข้าไม่เข้าใจว่าจะมีพรุ่งนี้หรือจะมีได้กี่วันยังงงพี่ตูนอยู่นะครับจริงๆถ้าเราคัดตั้งแต่เมื่อกี้มันจะดูดีมากแต่ไม่เป็นไรค่ะเพิ่มเติมไว้ให้ฝากทั้ง3ศิลปินของเราในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กับศิลปินที่ได้รับรางวัลนะคะอาทักทายกระแตกกระแตกหน่อยนะคะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้รู้สึกยังไงกับรางวัลที่ได้รับค่ะก็ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆค่ะก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่ได้รับรางวัลนะคะเป็นรางวัลเพลงเก่าฮิตลูกทุ่งนะคะทำใหม่ก็เป็นรางวัลที่รางวัลที่รางวัลยามากพี่ขออนุญาตรางวัลเพลงลูกทุ่งฮิตเก่าทำใหม่ยอดนิยมค่ะก็ได้เพลงเมรีค่ะค่ะกระแตค่ะก็ดีใจค่ะเพราะว่าน้องกระแตก็มีโอกาสได้แสดงความสามารถเนาะเพราะว่านานๆทีจะได้ร้องเพลงทีแล้วก็เพลงนี้ก็บอกกับคาแรคเตอร์ด้วยนะคะก็เลยเต็มที่เลยทั้งร้องทั้งเต้นนะคะแล้วก็ดีใจมากที่ทุกคนก็ให้การตอบรับนะคะเพราะว่ารางวัลนี้ก็เป็นรางวัลมหาชนจริงๆก็ขอขอบคุณทุกคนที่โหวตให้กับเราสองพี่น้องแล้วก็ขอขอบคุณ FM 95ค่ะที่ให้รางวัลกับเราค่ะในฐานะที่สองศิลปินนะคะก็ประสบความสำเร็จอยากจะให้กำลังใจไปยังศิลปินใหม่ๆที่ซึ่งหลายๆคนวันนี้ก็เข้าชิงแล้วก็ไม่พลาดในส่วนของรางวัลไปอยากจะให้เป็นหนึ่งกำลังใจให้กับศิลปินที่อยากจะมีวันนี้ต้องทำตัวต้องระวังตัวต้องดูแลตัวเองยังไงอดทนค่ะ ใช้ใจค่ะ ใช้ความรักที่มีค่ะในหน้าที่ของการงานไม่ว่าจะทุกคนชอบอะไรไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องร้องหรือ เรื่องอะไรก็ตามทุกสายอาชีพขอให้มีใจอดทนแล้วก็ใจรักในหน้าที่ของตัวเองนะคะฝึกฝนอยู่บ่อยๆพัฒนาตัวเองให้บ่อยๆเราก็จะอยู่ได้นานค่ะสำหรับกระต่ายอะคะก็หนูขอเป็นการอยู่ในวงสังคมแล้วกันเนาะก็เราก็เป็นศิลปินนะคะไม่ว่าจะเป็นใหม่หรือเก่านะคะก็คือเจอผู้ใหญ่แล้วก็ไหว้นะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องหรือเขาอาจจะอายุมากกว่าเราแต่ด้วยความที่เขาเข้าวงการทีหลังหรืออะไรแล้วก็ไหว้ได้นะคะก็มีสัมมาคารวะนะคะแล้วส่วนเรื่องเพลงอะไรอย่างนี้แล้วก็เต็มที่กับการทำงานของเราทุกๆครั้งเราจะได้ไม่เสียใจว่าเอ๊ะเราออกมาแล้วมันไม่ดีอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าอะไรก็ช่างถ้าเราเต็มที่กับมันแล้วยังไงก็ประสบผลสำเร็จค่ะค่ะยินดีกับทั้งสองท่านด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้เราเจอคุณแม่เดือนเพ็ญที่เป็นหนึ่งในศิลปินที่ได้รับรางวัลถึง2สถาบันในปีนี้ไปแล้ววันนี้ตอนนี้นะฮะเราอยู่กับอีกหนึ่งสาวที่ได้รับ2สถาบันทั้งคอมชินอวอร์ดและ FM 95ลูกทุ่งมหานครอวอร์ดด้วยเดี๋ยวพี่อู๊ดอะไรเนี่ยกับน้องฝนและดาวันนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือเมื่อกี้พี่อู๊ดมาเนื่องจากเราไปพาดพิงคมชันลึกของแกไงเป็นยังไงบ้างครับกับงานรางวัลในวันนี้รางวัลศิลปินเพลงลูกทุ่งหน้าใหม่ฝ่ายหญิงยอดนิยมค่ะรู้สึกดีใจค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่เป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจนะคะที่ได้จากการสนับสนุนของแฟนเพลงการติดตามของแฟนเพลงขอบพระคุณมากค่ะก่อนอื่นเลยดีใจมากทางฝันสาวบ้านนอกเป็นจริงแล้วค่ะสาวบ้านนอกทำได้แล้วนะคะปีเดียว2รางวัล2รางวัลใหญ่ด้วยค่ะเป็นยังไงเรารู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกว่าเป็นนักร้องหน้าใหม่แล้วทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งแต่ว่าจะต้องทำให้ดีกว่านี้ค่ะยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับน้องฝนมากนะคะค่ะขอบคุณค่ะวันนี้มีโอกาสได้มาร่วมงานดีๆของคนแวดวงลูกทุ่งกับมหานครอวอร์ดวันนี้ค่ะก่อนอื่นที่ชาก็ต้องขอขอบคุณนะคะขึ้น95นะคะที่ให้การสนับสนุนค่ายสกายปาร์คมิวสิกนะคะแล้วก็ได้ให้เกียรติพวกเรานะคะได้มาร่วมงานวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะได้เจอพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็ศิลปินหลายๆท่านนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับศิลปินทุกๆท่านที่ได้รางวัลด้วยนะคะกับพวกเขา3คนนะคะแล้วก็ทีมงานสกายปานะคะมีเดียด้วยเนาะกับบอดม่าเนาะกับอยู่ในงานนะคะกับเขาขอบคุณนะขึ้น95นะคะแล้วก็ขอบคุณพ่อกุ้มที่พาพามาเนาะแล้วก็ดีใจที่ได้มาร่วมงานนะคะเพราะว่างานใหญ่ๆแบบนี้ก็เมื่อก่อนเนี่ยก็ได้เบิ่งแต่ในทีวีบ่คิดว่าสิมายืนอยู่ตรงจุดนี้อย่างประมาณนี้เนาะก็ดีใจนําพี่ๆศิลปินทุกท่านที่ได้รับรางวัลนะคะก็ดีใจน้ําเพิ่นหวังว่าเจ้าของก็สิได้นําเขาอยู่เนาะปีหน้าปีหน้าปีหน้าตอนนี้ใครไม่อยู่แพ้เพราะว่ามากัน5-6สาวจริงๆมา6สาวค่ะวันนี้ก็มีเดียซึ่งได้รับรางวัลในปีที่แล้วเป็นดาวรุ่งแล้วก็มาหญิงเชิญรางวัลยอดนิยมใช่แล้วปีนี้ก็ขึ้นไปร้องโชว์ใช่ค่ะ
มันจะปิดรายการแล้วอ่ะเออปิดแล้วงั้นเออลาเลยนะคุณผู้ชมฮะปิดรายการไม่ปิดอย่านะช่างกล้องทุกคนนะเออช่างกล้องที่สู้นะเว้ยระวังนะเว้ยหนูก็สู้นะคะหนูสู้กล้องนะคะช่างกล้องนี่สู้ดูด้วยอ่ะส่งรถเมล์ไปสู้มารายการฉันจะโดนปิดก็เพราะอย่างนี้แหละตึม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 ฮะตึม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 ดูหน้าช่างภาพพอแล้วกันมันก็อยู่ขึ้นอยู่ขึ้นตลอดลาหนูแม่เหนื่อยมาปิดรายการดีกว่าค่ะนะคุณผู้ชมนี่ก็คือความสนุกสนานความไม่มีสาระของรายการเราของพวกหนูเฮ้ยรายการพี่ก็อย่างนี้แหละเคยมีสาระเหรอถามสองสาวเย้ไปสัมภาษณ์มีสาระไหมโอ๊ยมีก็มีอยู่บ้างแหมก็คนๆกันไรสาระนี่แหละเอออ่ะก็นะก็คือความสนุกสนานทั้งหลายทั้งมวลที่เราประมวลมาให้ดูทั้งหมดตั้งแต่สอบบ่ายสองจนถึงตอนนี้จะสองทุ่มแล้ว6ชั่วโมงเหลืออยู่ชั่วโมงเดียวตัดหมดเหลืออยู่ชั่วโมงเดียวนั่นก็คือทั้งหมดของรายการซุปเปอร์ลูกทุ่งในวันนี้อยากเป็นพิธีกรใหม่ใช่ไหมจ๊ะเฮ้ยอะไรก็ได้เหรอน่าจะตรงนี้ออกตัวแรงวะล้อฟรีเลยก็ยังไงนะคะดูรายการนี้ก็โปรดใช้จักรยานในการรับชมนะคะบ้านพี่ขายพอดีเลยนะก็คือใครที่อยากจะติดต่อรายการก็ตามที่อยู่ข้างล่างเนี้ยจะดูย้อนหลังก็ใน YouTube นะครับค่ะจ๊ะเอ๋ไม่เอาแล้วคนนี้ไปๆๆๆๆไม่คนนี้ไม่คนนี้ไม่เอาคนนี้ไม่เอาไม่เอาถ้าเมื่อกี้บนเวทีจำไม่ได้แล้วเป็นคนเดี๋ยวคนนั้นน่ะเต้นโอเคคนเนี้ยขอเราปิดรายการนั่นแหละคุณผู้ชมตาที่อยู่ข้างล่างเนี้ยใครอยากที่จะคุยถ้าเกิดอยากจะเขียนจดหมายเข้ามาหาจดหมายอยากได้ไหมแท็กลิงก์ไหมพี่ถ้ามันจะคือมันเป็นลายมือไงมันมีความรู้สึกดีๆความตั้งใจของแฟนคลับใครที่เขียนมาด้วยน้ำตานี่หยดแมะแมะแมะนั่นแหละครับคุณผู้ชมก็ตามที่น้องพูดแหละก็ส่งเข้ามานะตามที่อยู่ข้างล่างเนี่ยแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดส่งถึง3สาวเนี่ยผมก็จะไปให้ถึงมือเลยจริงอ่ะจริงนะเขียนมาเยอะๆนะคะอยากอ่านเกิดไม่ทันเดี๋ยวจะน้อมรับอย่างนี้เดี๋ยวลุงส่งจดหมายมานะคะมาพูดคุยกันเดี๋ยวเราส่งให้ถึงสิมือศิลปินเลยทุกคนนั่นแหละแน่นอนค่ะอ่ะลาไปเลยละกันนะคะคุณผู้ชมลากันตรงนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้า